เราลองดูระดับประเทศจนถึงระดับท้องถิ่นเอกชนครอบครัวทุกคนรู้เลยว่าต้องสร้างในการนี้ตอนหนึ่งไปเรียนเองพ่อแม่ไม่เกี่ยวเอาวุฒิสูงอายุมาดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับนี่ระบบการศึกษาในหลายๆประเทศเนี่ยเขาเป็นตัวสร้างเด็กนะผมบอกให้เขาเป็นการศึกษาใช้เป็นการสร้างเด็กไม่ใช่ใช้การศึกษาเป็นตัวผลิตเด็กนะครับถ้าผลิตเด็กคือเรากำลังป้อนเด็กเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่ถ้าเราสร้างเด็กคือเรากำลังสร้างพลเมืองคนไทยให้เป็นคนดีมีคุณธรรมขณะนี้วิธีคิดเราเนี่ยคือเรากำลังหลงทางแล้วเราเชื่อบอกว่าการศึกษาคือการปิดเด็กหรือปิดทรัพยากรมนุษย์คุณกำลังถ้าเราใช้แนวความคิดเรื่องปิดทรัพยากรมนุษย์คือเรากำลังส่งลูกหลานเราเข้าเชียงใหม่เราส่งลูกหลานเราจากเชียงใหม่เข้าสู่กรุงเทพเพราะตลาดแรงงานเยอะแต่ถ้าคุณสร้างเด็กให้เขาไปเรียนวันหนึ่งเขาจะกลับบ้านเพราะเขามีรากอย่างที่คุณท้าเขาพูดเขามีรากมีเน่ามีประวัติศาสตร์มีวัฒนธรรมเขาได้รับการศึกษาแล้วเขาจะกลับนะครับเรียนท้องถิ่นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ความเป็นธรรมท้องถิ่นแต่รัฐบาลคสช.ไม่รู้โดนเรียกหรือเปล่าเขาให้ความสำคัญเอกชนใช่ไหมท่านเห็นนะโอ้โหเอกชนเนี่ยเขาประชารัฐที่เฟื่องฟูมากเลยแต่มองข้ามความสำคัญท้องถิ่นน้อยไปนิดหนึ่งผมอยากคิดว่าเรื่องท้องถิ่นสำคัญนะครับยุบแน่นอนเพราะโรงเรียนขนาดใหญ่ในอย่างเงี้ย
าจะดึงเด็กมาหมดครับเขาจะดึงเด็กหมดนะครับแต่ถ้ารับไหวไหมครับบางครั้งเราต้องไปช่วยโรงเรียนขนาดเล็กที่มันมีความหวังเพราะมันจะสามารถที่จะทำให้จำนวนเด็กอยู่ใกล้บ้านแล้วเป็นโรงเรียนจุดขนาดเล็กเนี่ยนะครับข้อของผมจะตามใจอันนี้ผมปฏิเสธนะครับนะครับข้อของผมอันนี้ได้นำไปสู่หลักการเรื่องที่สำคัญผมบอกว่าถ้าเรายังหวังว่าปฏิรูปการศึกษาจากบนลงมาข้างล่างให้สำเร็จครับเพราะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนนโยบายแล้วเปลี่ยนไปเยอะแยะนะครับแต่ถ้างานวิจัยอันนี้จากล่างสู่บนนะล่างสู่บนแล้วไปปะทะกันระหว่างบนลงล่างล่างสู่บนมันจะเกิดการปะทะความเขาเรียกว่าโลกยุคใหม่กับโลกที่เป็นชุมชนท้องถิ่นผมไม่เรียกว่าโบราณโลกของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดการปะทะกันเนี่ยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดองค์ความรู้เกิดนวัตกรรมเกิดสิ่งดีๆมากมายถูกไหมครับเรื่องนักการการศึกษาจะต้องพยายามเข้าใจเรื่องการปะทะกันระหว่างบนล่างล่างสูงบนไม่ดีมันจะแคบมันจะแคลงเพราะมันปะทะกันแน่แล้วมันจะเกิดความขัดแย้งแตกต่างเกิดความด่างถ้าเราคิดกับมันดีๆเราจะสามารถทำให้มันเกิดนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ได้ก่อนศึกษาเพราะในปัจจุบันนี้ผมเรียนให้ท่านทราบเลยผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ที่เขาปฏิเสธบนล่างล่างเขาเริ่มดูแล้วว่าเฮ้ยถ้าเรายังลอยไปลอยมาแล้วเรายังตามอยู่ข้างบนโรงเรียนคุณไม่มีทางที่จะเติบผู้บริหารที่ผมพบและประสบความสำเร็จคือประการแรกเลยกล้าคิดนอกกรอบกล้าปฏิเสธนโยบายบางเรื่องข้างบนหานวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาโรงเรียนของปัญหาอยู่ที่หน้างานปัญหาอยู่ที่โรงเรียนเนาะคุณไปจะให้คนในกระทรวงมาบอกว่าต้องแก้ด้วยนี่นั่นนี่นโยบายมันเป็นหลักการหรือเป็นแนวคิดที่กว้างๆแต่เวลาลงปฏิบัติเราเป็นคนเก็บแสวงหาวัฒนธรรมแก้ active learning ไม่จำใช้อะไรโรงเรียนเนี่ยใช้ active learning เราใช้PLC เราใช้อะไรเห็นไหมครับมันมีหลักการแต่เวลาลงรายละเอียดมันจะมีข้อแตกต่างแล้วมีบริบทประมาณที่เราจะต้องจัดให้มันสอดคล้องเหมาะสมแล้วมันแก้ไขปัญหาได้จริงมันไม่ใช่ใช้ตีความแล้วก็ตีกันไปคนละทิศคนละทางนะครับดังนั้นตรงนี้มันไม่ดีดังนั้นเด็กสำคัญที่สุดดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้เอาเด็กโรงเรียนชุมชนเป็นสำคัญก่อนนะครับไม่ใช่เอาผ้าแข้งมาก่อนนะผมเรียนให้ทราบคราวนี้เอาล่างขึ้นมาเอาเด็กโรงเรียนชุมชนเป็นตัวตั้งในการปฏิรูปนะครับไม่ใช่คนสร้างผ้าแข้งถ้าใครยังไม่ปรับ